ไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยเมาส์ทูเมาส์เพชรสหรัฐว่าไงหม่ำจกมกฝากเรื่องเมียน้อยมาแบบนี้แหมเมาส์ทูเมาส์ของเราในช่วงนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นเรื่องราวที่ความจริงเนี่ยมันน่าจะเป็นดราม่าแต่ด้วยความที่เป็นพี่หม่ำจงมงเนี่ยมันก็อาจจะไม่เกิดดราม่าก็ได้นะคะยังเมากันอยู่ได้ใครอยากจะของานเพลงเพราะๆก็สามารถเพิ่มเติมงานเพลงเข้ามาได้เลยนะคะ029354483และ029354983ค่ะตอนนี้ถ้าพูดถึงเรื่องราวของพี่เพชรสหรัฐนะคะก็ตอนนี้ก็กำลังยังเป็นกระแสอยู่เนาะนะถือว่าเป็นเรื่องราวที่แบบว่าดราม่ากันอยู่พอสมควรนะฮะกับภรรยาตั๊กแตนชลดาด้วยนะครับเนาะกับเรื่องราวของมือที่3ครับนะฮะล่าสุดนี้นะฮะก็มีเรื่องราวนะฮะจากพี่หม่ำจกมกนะฮะฝากข่าวมาถึงนะฮะก็ถือว่าเป็นคนสนิทกันนะครับผมเนาะเป็นพี่เป็นน้องทำงานร่วมกันนะฮะทำผลงานเพลงแล้วก็มีภาพยนตร์ก่อนหน้านั้นคือส้มผักเซียนนะครับผมที่ได้ทำงานร่วมกันก็ถือว่าเป็นพี่น้องคนสนิทในวงการนะครับผมเนาะนะฮะก็มีการกระเซ้าเย้าแย่นะฮะโดยการอัดคลิปนะฮะพูดถึงเรื่องราวนะฮะของเมียน้อยว่างั้นเอาเหรออุ้ยทำไมยังไงอ่ะแบบมากระเซากระเซาสักหน่อยนึงสิน้องจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยฮะเดี๋ยวเรามีคลิปให้ดูด้วยใช่ไหมคะใช่ครับผมอาจจะเป็นคลิปพี่หม่ำนะคะจะพูดยังไงนะคะจะแซวยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูคลิปพร้อมกันดีกว่าค่ะพี่หม่ำครับครับพี่เสกไปไหนอ่ะเสกก็ขี่จักรยานสีแดงอยู่แถวนี้แหละอ้าวเขาจะไปไหนครับเขาจะขี่ไปพันทิพย์นะเพราะใจเขาสั่งมาลักนะคิดถึงเป็นห่วงรักตลอดเลยไม่รออ่ะพี่หม่ำเป็นพี่เพชรสหรัฐนะครับเพชรสหรัฐเหรอครับครับช่วงนี้นะครับก็เจ็บแล้วเนาะมีแค่ใจจะเอาอะไรสู้เขาโอ้โหขนาดนั้นเลยครับครับผมแล้วพี่หม่ำจะมีเพลงมอบให้พี่เพชรไหมครับเมียน้อยถ้าไม่ร้อยแล้วถ้ายังไม่มีคอร์ดอีอย่ามีเพื่อนไอ้เรื่องไม่ได้ว่าพี่เพชรนะบอกไปสอบบอลเนี่ยคิดถึงเมียล้วงนั่นไงนั่นไงไปคู่ควงรักจริงเร่นี่บอกว่าไม่ใช่คนเชียงรายเลยว้า มีแอบแวะไปทางเชียงรายด้วยใช่สาวคนนี้ปะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เขาบอกว่าเคยมีกระแสแบบเมาส์มาว่าเหมือนมีภรรยาอีกคนนึงอยู่ที่เชียงรายใช่ไหมของพี่หม่ำใช่ไหมก็ซึ่งคลิปนี้นะฮะก็ถูกโพสต์โดยพี่มดนะฮะที่ IG พี่มดนะฮะภรรยาของพี่หม่ำนั่นเองนะครับผมเนาะนะฮะก็ถือว่าเป็นการกระเซ้าเย้าแย่นะครับผมเนาะแล้วมีฝากเพลงสุดท้ายให้ด้วยนะฮะเพลงอะไรเพลงอะไรนะหลาบแล้วเมียน้อยบอกงี้นะฮะซึ่งเป็นซิงเกิลของพี่หม่ำนะฮะซิงเกิลใหม่ด้วยนะครับนะเรียกว่าคือแย่แบบนี้คนก็ไม่โกรธดูละขำเนาะถ้าเกิดเป็นคนอื่นทำเนี่ยอาจจะโกรธก็ได้อาจจะดราม่าก็ได้แต่ถือว่าคู่นี้เนี่ยเขาก็สนิทสนมกันระหว่างพี่เพชรแล้วก็พี่หม่ำนั่นเองเนาะก็ถือเป็นเรื่องฮาๆนะครับผมเขาคงไม่อยากให้น้องเครียดอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งพูดถ้าพูดไปถึงฝ่ายพี่ตั๊กแตนนะฮะเขาก็มีเพลงใหม่ด้วยเอาหรอนะฮะเป็นเพลงที่เห็นบอกว่ากระแสเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบโอ้โหเป็นเนื้อเพลงแรงๆใช่ไหมฮะน้องแบงค์ใช่ครับซึ่งพิเศษไปกว่านั้นครับเพลงนี้นะฮะพี่เพชรสหรัฐเป็นคนแต่งด้วยอุ๊บหรอชื่องานเพลงว่าคนเคยโง่โอ้โหนะคะเรียกว่าเห็นมีแคปชั่นนิดนึงเหมือนอะไรนะจากคนกลายเป็นควายอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ครับค่อนข้างแรงมากนะคะกับเพลงนี้นะเรียกว่าพี่ตั๊กแตนเนี่ยนะคะก่อนหน้าที่หลังจากที่มีกระแสดราม่าเกิดขึ้นมาเนี่ยนะทางคุณเพชรก็ได้ออกมาโพสต์ขอโทษไปแล้วครั้งนึงนะคะแล้วก็ล่าสุดตั๊กแตนเนี่ยเขาก็ออกมาโพสต์บอกว่าขอบคุณกำลังใจจากแฟนคลับด้วยนะคะรวมไปถึงก็ยังมีการฝากผลงานเพลงใหม่นะคะชื่องานเพลงนี้แหละคนเคยโง่เอาไว้อยากให้แฟนๆเนี่ยได้ติดตามกันและเห็นบอกว่าช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยจะปล่อยออกมาอีก6งานเพลงเลยใช่ครับผมเนาะยังไงก็ติดตามให้กำลังใจนะคะทั้งคู่เลยนะครับเนาะนะฮะค่ะก็เรียกว่าคือเข้าใจว่าบางคนเนี่ยแฟนคลับก็อาจจะมีแบ่งเป็นทีมแบบทีมตั๊กแตนบ้างล่ะทีมเพชรบ้างล่ะอย่างเงี้ยแต่ทั้งคู่เนี่ยก็เรียกว่าเป็นศิลปินก็อยากให้ติดตามผลงานของเขาทางด้านของงานเพลงมากกว่าเนาะกำลังใจทั้งคู่กันละกันนะคะขอบคุณคลิปจาก IG ของพี่มนแล้วก็ขอบคุณช่วงนี้กันด้วยนะคะสำหรับช่วงของไทยเมาส์ทูเมาส์ค่ะ
ไทยๆเมาทูเมาไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง